สวัสดีครับผมสวัสดีนะสวัสดีพี่ๆสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับผมวันนี้มาพบกับโอสายดุยเหมือนเดิมครับผมจะเป็นนี่ครับสูตรผสมเหยื่อตกปลานะครับผมเป็นปลารวมทั้งปลาเกล็ดปลานิลครับได้ทุกปลาครับนี่ครับเป็นสูตรที่ผมใช้อยู่นะครับผมได้ทุกหมายครับหมายธรรมชาติหมายบ่อได้หมดครับผมเดี๋ยวมาดูส่วนผสมกันครับผมส่วนผสมก็จะมีนี่ครับขนมปังบดธรรมดาครับ1ถุงครับแล้วก็มักปิดครับ1ถุงแล้วก็เป็นขนมปังไข่เขียวครับ1ถุงแล้วก็ลำบดครับ1ถุงแล้วก็แยมโรครับผมอีก1ถุงครับผมส่วนประกอบอีกอันนึงก็นี่ครับกะทิครับผมแล้วก็ไข่ไก่ครับไข่ไก่2ฟองครับผมเดี๋ยวมาดูเลยครับว่าผสมอย่างไรก็นี้ได้ทุกปลานะครับใช้ได้ทุกปลาทุกชนิดก็อันดับแรกเลยครับผมจะใช้แยมโรเลยครับแยมโรก่อนเลยแยมโรก่อนเรียนรู้ครับคนให้ละเอียดเลยครับผมให้ขนมปังปนหน่อยๆนะครับเพราะว่าเรียนรู้มันเปียกครับผมเพื่อให้มันพี่ได้ง่ายนี่ครับตามด้วยไข่เขียวครับใส่เข้าไปเลยครับผมไข่เขียวก็มักปิดครับมักปิดหาไม่ได้เลยนี่ครับหอมนะครับหอมมากกลิ่นหอมหอมครับลำบดละเอียดนะครับผมหอมมากครับนี่ครับผมตามด้วยไข่ไก่ครับ2ฟองก็นี่ครับผมกะทิชาวเกาะใส่ลงไปเลยครับผมนี่ครับผมก็นี่ครับหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้ครับผมนี่ครับหอมครับผมหอมน่ากินครับก็กำลังดีนะครับนี่ครับถ้าใครตกแม่น้ำก็ผสมให้เหนียวกว่านี้นะครับผมนี่ครับกำลังดีนี่ครับได้ทุกสูตรครับตัวนี้ได้ทุกปลาก็พี่ๆนะท่านผู้ชมทุกท่านก็ลองเอาไปทำดูนะครับผมนี่ครับไปลองดูสูตรครับผมสูตรนี้ผมถือว่าเด็ดเลยแล้วก็นี่ครับผมจะหมักทิ้งไว้3วันนะครับผม3วัน3คืนครับผมจะใส่เป็นถุงนี่ครับ
ใส่ถุงนี้แล้วก็เอายางมัดครับแล้วก็เอามาใส่ในถังแล้วก็ปิดฝาให้แน่นครับ3คืนครับผมจะหมักไว้แล้วก็จะเอาไปตกครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากครับผมฝากกดถูกใจฝากกดติดตามและฝากเป็นกำลังใจให้กับโอซายลุยด้วยนะครับผมเพื่อที่จะเป็นกำลังใจในการทำคลิปในครั้งหน้าต่อไปนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอบคุณท่านผู้ชมที่เข้ามาชมครับผมสวัสดีครับผม